นะครับตอนนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้เครื่องทำป๊อปคอร์นแก๊สนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องทำป๊อปคอร์นยี่ห้อสันชายนะครับรุ่น SH BPM 701นะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องทำป๊อปคอร์นที่ใช้แก๊สนะครับผมมาดูหลักการทำงานของเครื่องนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์เปิดเครื่องนะครับผมเครื่องป๊อปคอร์นตัวนี้นะครับใช้แบตเตอรี่ในการหมุนมอเตอร์ที่คนข้าวโพดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องใช้ไฟฟ้าสายไฟตัวนี้จะเป็นสายไฟสำหรับในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเมื่อแบตเตอรี่หมดนะครับเมื่อเราชาร์จแบตเตอรี่ประมาณสัก8ชั่วโมงนะครับก็จะสามารถยกไปใช้ไปขายที่ตามตลาดนัดตามนอกสถานที่ได้สบายนะครับหลักการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเราเปิดสวิตช์ power เปิดสวิตช์เปิดเครื่องนะครับผมตรงนี้จะมีคำว่าชาร์จนะครับเปิดสวิตช์ชาร์จนะครับผมอันนี้เครื่องจะชาร์จแบตเตอรี่นะจะชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับเราชาร์จอยู่ประมาณสัก8ชั่วโมงนะครับผมเมื่อเราชาร์จพร้อมใช้นะครับวิธีการใช้เครื่องนะครับอันนี้เราต่อสายแก๊สเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการใช้เครื่องก็คือเปิดสปาร์กนะครับเปิดสปาร์กไฟนะครับอันนี้คือไฟติดแล้วนะครับที่เปิดสปาร์กไฟนะครับอันดับที่2คือเปิดมอเตอร์หมุนนะครับอันนี้คือมอเตอร์หมุนนะครับทีนี้เราจะมาลองทำป๊อปคอร์นดูนะครับนี่ลองใส่เนยลงไปนะครับเรารอให้เนยละลายนะครับเราก็จะเปลี่ยนไปใส่ข้าวโพดตอนนี้เราเทสโดยใช้ข้าวโพดปริมาณได้มากนะครับตอนยึดปลายประทัดให้หน่อยนะครับตอนนี้เราก็ใส่ข้าวโพดไปเราก็ปล่อยให้เครื่องทำงานไปนะครับจะป๊อปคอร์นจะสุกนะครับป๊อปคอร์นตัวนี้หม้อตัวหม้อของเครื่องทำป๊อปคอร์นมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ประมาณ10นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของหม้ออยู่ประมาณ10นิ้วความลึกก้นหม้ออยู่ประมาณ6นิ้วนะครับตั้งไฟการตั้งไฟนะครับอันนี้อยู่ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ข้าวโพดมากหรือน้อยนะครับจะมีอันนี้เราใส่ข้าวโพดมากก็จะมีคำว่าบิ๊กอยู่ตรงนี้แล้วก็ปรับมาที่บิ๊กแต่เมื่อถ้าเราใส่ข้าวโพดน้อยเราก็ปรับลงมาตามระดับนะครับอันนี้การเทสอยู่ที่สูตรของผู้ใช้แต่ละคนนะครับน้ำตาลด้วยอันนี้เราไปใส่น้ำตาลเป็นรสชาติหวานลงไปนะครับตอนนี้ป๊อปคอร์นเริ่มแตกนะครับเมื่อกระโพดเริ่มแตกดีแล้วเราก็ปรับแก๊สลงมาได้นะครับปรับแก๊สลงมาที่ให้ไฟอ่อนลงอันนี้พอคนถูกแล้วนะครับแล้วก็ปิดแก๊สนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันคนไปอ๋อ
เมื่อเราได้ป๊อปคอร์นเรียบร้อยแล้วเราปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดเครื่องนะครับปิดสวิตช์ตรงนี้ลงมานะครับนาฬิกาตัวนี้มิเตอร์ตัวนี้ที่ติดมาให้อันนี้คือผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องสนใจนะครับเพราะมิเตอร์ตรงนี้จะเป็นมิเตอร์ในการวัดค่าการชาร์จเมื่อเราเปิดชาร์จอยู่มิเตอร์ตัวนี้จะเข็มตัวนี้จะวิ่งกลับมาอยู่ที่ประมาณสัก2ขีดตรงนี้นะฮะเมื่อชาร์จเต็มมันจะตีกลับไปอยู่ที่0นะครับอันนี้เราไม่ต้องสนใจเราชาร์จการชาร์จเราอยู่ที่ประมาณสัก6-8ชั่วโมงอันนี้เป็นหลักนะครับเมื่อเราใช้ทีนี้มีตัวหนึ่งตัวนี้จะมีแถมมาให้ด้วยสมมุติว่าเราไปใช้นอกสถานที่นะครับระหว่างใช้แล้วแบตเตอรี่เกิดหมดเราสามารถใช้แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์เป็นอาจจะเป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้นะฮะสามารถต่อกับตัวนี้ได้เลยต่อกับตัวนี้นะครับก็จะสามารถใช้เครื่องได้โดยที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ข้างในนะครับอันนี้เป็นตัวขั้วต่อสำหรับเมื่อแบตเตอรี่หมดกระทันหันนะครับผมเราก็สามารถใช้แบตเตอรี่ข้างนอกมาต่อใช้ได้เลยนะครับผมโอเคอันนี้ครับวิธีการเทข้าวโพดครับผมวิธีการเทข้าวโพดนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้ไม่ได้มีตัวรองมาวิธีการเทข้าวโพดคือยกหม้อนะครับเทมาประมาณนี้นะครับก็คือจะมีตัวต้องหาถ้วยมารองนะครับผม